ก็อาจจะมีในแบบนี้แล้วนะคะก็คือลูกยางตีเป็ดตีเป็ดนะคะแล้วก็ตามdirection นะคะที่บอกไปก็คือจะมีสิ่งที่ทางห้องแลบต้องเตรียมทางของค่ะก็จะมีตัว 0.85% โซเดียมคลอไรด์นะคะอันนี้ก็คือเกลือที่เราใช้กันเลยอะค่ะแล้วก็เตรียมละลายด้วยน้ำกลั่นค่ะก็คือช่าง 0.85 กรัมในน้ำ100 ml เราก็จะได้ตัวสารละลายตัวนี้ที่ทุกแลบต้องเตรียมนะคะอันนี้พี่จะลองละลายตัวอย่างให้ดูนี่คือวิธีเตรียมตัวอย่างนะครับอยู่ข้างบนเก็บตัวอย่างไว้ในตู้เย็น10องศาเพราะว่าพี่จะกำหนดให้ทำตัวซัลโมเนลล่าก่อนเพื่อเราจะได้ไม่สับสนระหว่าง2เชื้อพี่จะกำหนด